สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดาโชว์ผลการเรียนลูกสาวเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเพราะมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมยังชอบทำงานช่วยเหลือสังคมอีกด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยล่ะครับจึงต้องบอกเลยว่านอกจากจะสวยและชอบทำงานเพื่อสังคมแล้วสาวคนนี้ยังมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์ด้วยล่ะครับเพราะสามารถคว้าปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตมาได้สำเร็จและต้องบอกเลยว่าตอนนี้ลูกสาวแท้ๆอย่างน้องอันดาก็กำลังเจริญรอยตามมาเลยเพราะน้องอันดานั้นเกรดสวยทุกเทอมล่าสุดแม่บุ๋มก็ได้ออกมาอวดเกรดเฉลี่ยเทอมนี้ของน้องอันดาที่ได้ถึง 4.00 เพราะ4ทุกวิชาแถมยังมี2วิชาที่น้องอันดาได้คะแนน100เต็มด้วยโดยบุ๋มได้ออกมาโพสต์อวดเกรดเฉลี่ยลูกสาวว่าในที่สุดอันดาก็ทำได้ 4.00 ดีใจจนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดมี2วิชา100เต็ม100ด้วยโอ้ยดีใจฮึๆๆที่เคยคุยกันไว้เรื่องว่าถ้าได้เกรดเฉลี่ย4จะเอาอะไรน้องบอกมานานตั้งแต่วันที่15เดือนก่อนแต่ไม่อยากลง IG กลัวกดดันเขาแค่ให้เขาทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาชมน้องกันสนั่นเลยทีเดียวครับบางคนถึงกับถามเลยว่าเรียนยังไงให้ได้4ทุกวิชาแบบนี้ก็จริงอย่างเขาว่าแหละครับเพราะปกติแล้วเด็กๆหลายคนก็จะมีวิชาที่ถนัดหรือวิชาที่ชอบไม่ชอบต่างกันออกไปแต่น้องอันดานั้นสามารถทำออกมาได้ดีทุกวิชาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกรด 4.00 ในครั้งนี้คุณแม่จะให้อะไรเป็นรางวัลครับแต่เชื่อว่าไม่ว่าน้องอันดาจะขออะไรก็ตามคุณแม่บุ๋มก็จะต้องหามาให้ได้อย่างแน่นอนเลยล่ะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่บุ๋มด้วยนะครับเรียกได้ว่าลูกสาวเรียนดีและเจริญรอยตามมาติดๆเลยไม่แน่ว่าอาจจะคว้าปริญญาเอกเหมือนกับคุณแม่ด้วยก็ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ